ต้องสู้ครับช่วยเดินเข้ามาเข้าน้ำผู้ช่วยปสกสิเดียครับครับวันนี้พาผู้เสียหายมาทำอะไรที่กองปราบครับคือในฐานะพรรคการเมืองนะครับพอดีว่ามีประชาชนเนี่ยเข้ามาร้องทุกเรื่องของการช่อโกงจริงๆมันมีผมสรุปเป็น2ประเด็นง่ายๆครับประเด็นแรกเนี่ยมีบริษัทนึงนะครับก็คือมีการขอยืมเงินนะครับประชาชนไปประมาณจำนวนประมาณ 400,000 บาทส่วนประเด็นที่2เนี่ยคือประเด็นใหญ่ก็คือประเด็นของการช่อโกงประชาชนบอกว่าให้สมัครสมาชิกนะครับเพื่อที่จะได้ปุ๋ย1ตันนะครับพร้อมกับทองนะครับแต่ว่าถึงเวลาจริงแล้วเสียเงินไปแต่ไม่ได้ของถูกมั้ยครับใช่ครับก็มีผู้เสียหายมาร้องพรรคการเมืองในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยพรรคก้าวไกลก็อยู่เคียงข้างประชาชนอยู่แล้วนะครับก็จริงๆมีหลายๆท่านฝากมาบอกว่าจริงๆผู้เสียหายมีเยอะกว่านี้มากครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผู้เสียหายมากกว่านี้ก็ให้ออกมากันเยอะครับประมาณนี้ครับผู้เสียหายที่มาวันนี้ประมาณกี่คนครับ15ประมาณ15คนครับมีค่าความเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณถึง5ล้านถ้ารวมทั้งหมดแล้วถ้าแค่ตรงนี้เท่าไหร่เยอะนะของน้องคนนี้400,000รวมๆก็ประมาณผมก็คน16,000แล้วที่ไม่ได้มาเยอะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มาใช่จริงจริงยังประเมินไม่ได้แต่ตรงนี้ว่าก็ประมาณ 400,000 ใช่ครับแต่ว่ายังประเมินไม่ได้ขอพี่ผู้หญิงช่วยเล่าหน่อยว่ารายละเอียดที่ถูกหลอกลวงไอ้ถูกลวงไปตรงนี้มันเป็นยังไงครับคือของเป้ถูกป่ะคะคือของเป้คือเหมือนเป้รู้จักเหมือนเขาทำมวยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาช่วงเศรษฐกิจโควิดแล้วก็ไม่มีเงินที่จะแบบทำมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้จักกันแล้วก็คือบอกว่ายืม400,000แล้วก็ไปทำมวยแล้วก็เหมือนว่ามีการลงทุนโฆษณามวยให้ผ่านทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครบกำหนด4เดือนเขาก็จะคืนให้400,000แล้วก็หลังจากนี้เขาก็ผัดมาหลายรอบใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วจะไปลงทุนอะไรเกี่ยวกับปุ๋ยไหมปุ๋ยคนอื่นโดนที่คนอื่นโดนเกี่ยวกับปุ๋ยมีไหมอ๋อคนอื่นพี่เขาค่ะพี่เพื่ออธิบายสามารถเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับปุ๋ยเอามาจากไหนค่ะก็เริ่มแรกนะคะเริ่มแรกจากวันที่6นะคะวันที่6มีนาที่ผ่านมานะคะก็มีพี่นะคะที่เป็นพี่ชายเนี่ยนะคะเป็นคนประสานงานมานะคะเรื่องของโครงการปุ๋ยนะคะทีนี้พี่ชายเนี่ยไปรับเรื่องมานะคะงั้นเดี๋ยวอ้อยขออนุญาตให้พี่ชายเล่าโครงการตั้งแต่แรกให้ฟังดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาประสานงานกับผอ.จังหวัดค่ะครับก็ผมเนี่ยได้รู้จักกับผอ.จังหวัดซึ่งที่การแต่งตั้งผอ.จังหวัดหรือผอ.อำเภอตำบลอะไรนี่แล้วแต่เขาก็อุปโลกกันขึ้นมาจากบริษัทนะครับแต่แล้วผมรู้จักกับคุณภูวพัฒน์คุณภูวพัฒน์ก็คืออยู่น้องผมด้วยกันเขาก็มาแนะนำผมว่ามีโครงการดีๆถ้าลงทุนเท่านี้16,000บาทได้ปุ๋ย1ตันนะครับเสร็จแล้วก็จะแต่งตั้งให้เป็นผอ.อำเภอทุกอำเภอแต่แล้วคุณภูวพัฒน์มาแนะนำผมปุ๊บเนี่ยจังหวัดน้องผมคือทั้งหมดนี้มี7อำเภอผมก็แต่งตั้งในวันเดียวผมก็แต่งตั้งเสร็จแล้วครับถ้าได้เงินเดือนแบบนี้นะฮะผมก็หวังว่าเอาสิ่งดีๆเนี่ยไปฝากเผื่อชุมชนในหมู่บ้านเรานะครับเช่นคนแก่คนเด็กเนี่ยจะมีเงินสวัสดิการให้หรือคุณเป็นผอ.อำเภอแล้วเนี่ยจะได้มีเงินเดือนแต่งตั้งให้เนี่ยเดือนละ 85,000 บาทผอ.ตำบล 75,000 ผอ.จังหวัด 150,000 ค่ะแล้วจะมีรถประจำตำแหน่งให้ใช้ทุกคนนะเสร็จแล้วหลังจากโอนเงินไปแล้วปุ๊บเฮ้ยจากวันนั้นถึงวันนี้มัน 3-4 เดือนไม่มีอะไรดุกดิกเลยเสร็จแล้วก็ผัดผ่อนตลอดว่าวันนู้นวันนี้คุณจะไปรับทองรับอะไรเสร็จแล้วมันไม่ได้ไงพอไม่ได้ปั๊บผมก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วถูกหลอกแล้วนี่ไงผมก็เลยต้องรวมตัวกันโทรติดตามไปแล้วว่าเอ้ยวันนี้วันนี้จะใช้ผมผัดแล้ว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 เฮ้ยมันชกมาโหเลยนะเฮ้ยยุ่งๆไม่ใช่เด็ก3ขวบให้มันหลอกกินง่ายๆผมก็ประมาณนี้ฮะจริงๆผมนี่ตรงๆอยู่แล้วเสริมพี่ชายนิดนึงค่ะจริงๆแล้วนะคะวันที่สมาชิกเนี่ย3-400คนเนี่ยไปวันเปิดงานที่ถนนราชพฤกษ์นะคะเป็นโรงแรมวันที่เปิดงานที่6เนี่ยเขาโปรโมทว่าคนที่ลง16,000นะคะซื้อปุ๋ยเป็นสมาชิกก่อนวันที่6เนี่ยจะได้รับทอง2บาทให้ไปรับในงานวันที่6เลยสมาชิกก็แห่กันไปค่ะพอสุดท้ายเขาบอกว่ายังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวขอจัดการอีกอาทิตย์นึงนะคะเรื่องทอง2บาทแต่ทีนี้สมาชิกเนี่ยถามว่า
ได้สมัคร 16,000 ใช่ไหมคะได้ปุ๋ย20กระสอบแล้วยังได้ทองอีก2 บาทสมาชิกก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาร้อยละ20เอารถไปไว้เอาเลยทุกคนค่ะเพื่อที่จะได้โปรโมชั่นตรงนี้สุดท้ายก็เป็นเรื่องหลอกอะค่ะแล้วก็ผัดกันเรื่อยมาเรื่อยมาอันนี้คือวันเปิดงานนะคะในโรงแรมวันที่เปิดงานมีจัดที่โรงแรมค่ะมีภาพหลักฐานทั้งหมดค่ะแต่ทีนี้วันนี้เราอยากให้หน่วยงานนะคะไปตรวจสอบว่าสิ่งที่เขามาโปรโมชั่นกับสมาชิกเนี่ยมันมีจริงไหมเราได้ตรวจสอบกับเขาว่าเขาทำประธานคนนี้ได้จริงไหมแต่มันไม่ใช่ตามเดือนแล้วค่ะนี่ผมเองก็ถ่ายที่โรงงานที่คือเราไม่ได้แกล้งหรือไม่เจตนาแกล้งทางสุดท้ายคุณทำได้แล้วผมจะดีใจแล้วผมจะช่วยทำงานในชุมชนให้ได้เลยแต่ถ้าคุณพูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยอย่ามาพูดทำไมมันเอาเสียเครดิตพวกเราไปพูดกับชาวบ้านแล้วมันทำไม่ได้ไงพอจังหวัดเนี่ยคุณครูนี่มาแนะนำพี่เตียนค่ะคุณประจินเลยครับได้พบพนักงานสอบสวนศึกษาแล้วคณะสวนแนะนำว่าอย่างไรบ้างครับโอเคครับในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเจ้าที่พี่ตำรวจกองปราบเนี่ยครับผู้กองเขาก็แนะนำว่าได้แจ้งเนื่องจากได้แจ้งท้องถิ่นไปแล้วท้องที่ไปแล้วครับใช่ก็เลยถ้าเกิดมาแจ้งที่กองปราบเนี่ยมันจะเกิดการซับซ้อนกันแต่อย่างน้อยเนี่ยประชาชนที่มาเขาก็เดือดร้อนใจถูกไหมครับก็อยากให้เขาลงมาให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลกับประชาชนว่าเราจะเดินไปทางเวไหนต่อและสิ่งที่อยากจะฝากไปกับพี่ๆสื่อทุกคนนะครับก็คืออยากให้ตีแผนเรื่องนี้ให้มันไกลที่สุดไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนนะครับหรือว่าสื่อสำนักไหนนะครับอยากให้เปลี่ยนแผนเรื่องนี้ไปมากสุดจะให้รู้มาการโกงแบบนี้ไม่ได้มีแค่บริษัทนี้บริษัทเดียวดูไหมครับมีหลายท้องถิ่นหลายพื้นที่มากอันนี้อาจจะดูว่ามันเป็นมูลค่าที่ไม่ได้เยอะมากเท่ากับแชร์อื่นแต่ถ้าเราปล่อยไปมันก็จะมากขึ้นมากกว่านี้ผมเชื่อว่าประชาชนที่เนี่ย16,000ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะสำหรับเขาแต่เขาเป็นห่วงคนที่หลังจากนี้มากกว่านะครับเพราะนั้นก็อยากฝากนะครับว่าพี่สื่อก็ช่วยไปลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ตำรวจมาให้ข้อมูลกับประชาชนต่อไปครับเป็นชื่อของเราที่เขาเอามามาโปรโมทกับสมาชิกก็นะคะคือมีนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นนะคะเป็นรูปแบบวันเปิดงานอันนี้เขาก็มันเปิดงานแต่ว่าเปิดงานใหญ่โตมากสมาชิกเป็นคนของงานนี้นะคะคนที่เป็นว่าเป็นสมาชิกเนี่ยจะแจกทองคนละ2 บาทนะคะคนละ2 บาทแล้วเขาก็ให้ร่วมให้รีบลงวันที่6วันที่จัดงานวันที่6มีนาเขาบอกว่าจะมีการแจกทองนะคะที่บริษัทที่งานเนี่ยคันนี้ให้ดูค่ะเขาประกาศผ่านทางไหนครับผ่านทางผู้นำจังหวัดผู้นำแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเขาจะมีผอจังหวัดค่ะแต่ว่ามันคือทางประเทศถูกไหมตอนนี้ตอนนี้มันทั้งหมดที่รวมก็คือ30 กว่าจังหวัดนะคะที่เขาไปเปิดสาขาเนาะทีนี้ในเมื่อเขาวันสมาชิกไปรวมกันใน300 กว่าคนเนี่ยวันงานเนี่ยสมาชิกก็คิดว่าเราลงไป16,000แล้วจะได้ทองก็แหนกันไปค่าสมาชิกคือ 16,000 บาทถูกต้องหรือไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยแต่เขาให้โปรโมชั่นนะคะสมาชิกด้วยเขาให้โปรโมชั่นคือให้ซื้อปุ๋ยพอเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าไปแล้วก็ไม่ได้อย่างที่พูดนะคะเขาก็ให้รอมาจากวันที่6นะวันที่6เนี่ยมาถึงวันที่6เดี๋ยวนี้ก็จะ3 เดือนแล้ว6ที่จะถึงเนี่ยก็3 เดือนก็มีการเลื่อนนัดมาตลอดแล้วก็เอานะคะเขาเรียกว่าโปรเจกต์งานเนาะเอาไปให้กับทางผอ.จังหวัดผอ.อำเภอผอ.อบต.นะที่ในแต่ละคนแล้วก็จะบอกว่าเดือนไหนเดือนธันวา64โดนเรื่องอะไรเขาบอกว่ายังไงคือลงคือไอ้นี่ใช่ไหมคะคือผมว่าโฆษณาไปลงทุนก่อนอะไรประมาณนี้โฆษณามวยก็จะให้ผลตอบแทนอะไรอย่างนี้ใช่ผลตอบแทนคือเขาจะเอาสบู่เราไปโฆษณาให้สบู่ออกทีวีเขาอยู่ปากเกร็ดเหรอก่อเปียกใช่ค่ะอาจารย์แล้ววันนั้นเขามวยแรกเลยรู้ไหมรายการอะไรพวกเราใหญ่เลยมวยรายการทัวร์ที่ไหนเรามีถ่ายไว้ไหมรายการมีแล้วก็ไปกับเขาตลอดเราเรื่องถ่ายทุกคนก็คือก็ลงทุนก็ได้16,000แค่พูดปากเปล่าใครนะชักชวนปากเปล่าใช่ชักชวนไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วเราไปลงแต่เรามีหลักฐานการโอนเชื่อได้ไหมแล้วก็ผ่านเราไม่มีต่อนะ2 บาทแล้วก็ขอตามคืนนะเขาจะยังไงก็คือตอนแรกก็โอเคนะคะทุกคนอะไรมีอะไรที่จะถามอะไรเขาที่เขาบอกว่าโอเคไม่ที่ของเราเขาอยู่ราชการเขาเพิ่งโดนผัดครั้งแรกพูดลงมาครั้งแรกยังไม่ได้เองเลยเพราะว่าเขาเพิ่งโดนผัดครั้งแรก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 เขาเพิ่งโดนผัดครั้งแร
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทางท้องที่ของพี่นะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะประสานงานมาในส่วนกลางว่ามีมีสมาชิกมาแจ้งความร้องทุกข์หรือยังก็จะได้เอาตรงเนี้ยไปรวมกันออกสื่อแต่ในส่วนของพี่เนี่ยแจ้งความกันแล้วแต่ที่มาวันเนี้ยเพื่อที่ว่าอยากรู้ข้อมูลว่าเราจะเดินแนวทางของพวกน้องเนี่ยจะมาช่วยพวกเราเดินทางในแนวไหน